ระบบจะจับคู่ผู้ชมกับวิดีโอบน YouTube ที่ผู้ชมมีแนวโน้มจะรับชมและชื่นชอบมากที่สุดระบบการค้นหาและการค้นพบของ YouTube ตอบสนองต่อผู้ชมแต่ละรายและความสนใจที่แตกต่างกันของผู้ชมโดยมีเป้าหมายคือทำให้ผู้คนรับชมวิดีโอที่ชื่นชอบมากขึ้นเพื่อให้คนเหล่านั้นกลับมาที่ YouTube อย่างสม่ำเสมอติดตามช่อง YouTube Creators เพื่อรับข่าวสารล่าสุดข้อมูลอัปเดตและเคล็ดลับต่างๆระบบ YouTube ชื่นชอบวิดีโอประเภทใด ระบบของเราไม่ได้นำประเภทของวิดีโอที่คุณสร้างมาพิจารณาและไม่ได้ชื่นชอบรูปแบบใดเป็นพิเศษแต่จะจัดอันดับวิดีโอตามประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนในแบบของผู้ชมรวมถึงประวัติการดูและประวัติการค้นหาของผู้ชม YouTube ปรับเปลี่ยนวิดีโอแนะนำให้เหมาะกับผู้ชมอย่างไร YouTube ได้สิ่งชี้นำมากมายจากผู้ชมและแนะนำวิดีโอโดยทำความเข้าใจสิ่งต่อไปนี้อวิดีโอที่ผู้ชมชื่นชอบในอดีต ซึ่งจะช่วยให้ระบบแสดงวิดีโอที่ผู้ชมมีแนวโน้มจะชื่นชอบมากที่สุดได้เอวิดีโอที่มักรับชมด้วยกันระบบอาจระบุวิดีโอที่ผู้ชมมีแนวโน้มจะรับชมแต่ยังไม่ได้ดูจํานวนช่องหรือหัวข้อที่ผู้ใช้ดูซึ่งจะช่วยให้ระบบระบุเนื้อหาที่จะแนะนําให้แก่ผู้ชมได้ระบบ y o u t u b e ตรวจสอบประสิทธิภาพของวิดีโออย่างไรระบบของเราจะตรวจสอบประสิทธิภาพของวิดีโอ เมื่อแนะนำวิดีโอดังกล่าวแก่ผู้ชมเช่นเมื่อเห็นวิดีโอแนะนำผู้ชมจะเลือกดูไม่สนใจหรือคลิกไม่สนใจหมายจากนั้นเราจะตรวจสอบว่าผู้ชมจะยังรับชมต่อไปหรือไม่ระบบของเราใช้ทั้งระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยและการดูโดยเฉลี่ยเป็นสัญญาณเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดอันดับสุดท้ายนี้เราจะตรวจสอบว่าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอหรือไม่โดยใช้การกดชอบไม่ชอบและผลการสำรวจหลังดูวิดีโอ ปัจจัยภายนอกใดที่มีอิทธิพลต่อจำนวนผู้ที่ดูวิดีโอของคุณปัจจัยสำคัญสามอย่างที่อธิบายว่าผู้ชมมาจากที่ใดบ้างมีดังนี้ไอความสนใจในหัวข้อไอความสนใจในหัวข้อคือจำนวนผู้คนทั่วโลกที่สนใจและดูวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆเออบางหัวข้อดึงดูดผู้ชมในวงกว้างกว่าหัวข้ออื่นๆและการดึงดูดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปเออการแข่งขัน ระบบของ YouTube จะจัดอันดับวิดีโอจากทุกช่องที่ผู้ชมอาจรับชมเอแม้ว่าจะมีเมตริกที่ดีในวิดีโอแต่คุณอาจได้รับการแสดงผลน้อยลงหากวิดีโอจากช่องอื่นๆมีประสิทธิภาพดีกว่าหรือดูการาการเข้าชม YouTube เปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาต่างๆของปีคำนึงถึงผู้ชมเช่นประเทศที่ผู้ชมอาศัยอยู่หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ชมและคาดการความผันผวนของจำนวนผู้ชมในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญ ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อวิธีแนะนำวิดีโอระบบของ YouTube จะอิงจากประวัติการดูของผู้ชมประสิทธิภาพและเมตริกการมีส่วนร่วมของวิดีโอรวมถึงปัจจัยภายนอกที่พยายามช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงคุณได้ในท้ายที่สุดคำแนะนำจากเราเอนเน้นสิ่งที่ผู้ชมชอบหากคุณทำได้ผู้ชมจะดูวิดีโอของคุณแล้ววิดีโอแนะนำก็จะยึดตามสิ่งเหล่านั้นเองลองถามตัวเองดูว่าผู้ชมชอบวิดีโอใดมากที่สุด หรือผู้ชมเปิดดูช่องของฉันบ่อยแค่ไหนอย่าลืมทำความรู้จักผู้ชมเพื่อช่วยตอบคำถามเหล่านี้ถัดไปดูเคล็ดลับเกี่ยวกับการค้นพบพอดแคสต์